ากรเชิญคณบดีนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์แจงกมท.อว.ปมข้อสอบรั่วออกไปยังสถานกวดวิชาถากรเชิญคณบดีนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์แจงกมท.อว.ปมข้อสอบรั่วออกไปยังสถานกวดวิชาบางแห่งหลังมีกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ร้องเรียนเมื่อวันที่17เมษายน67นายถากรตันทสิทธิ์ประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสภาผู้แทนราษฎรกมท.อว.กล่าวว่าจากกรณีมีกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ร้องเรียนว่าในการสอบตรงเข้าศึกษาในคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่เพิ่งประกาศผลอาจมีข้อสอบบางส่วนรั่วไหลออกไปยังสถานกวดวิชาบางแห่งนั้นตนได้ทราบข้อมูลเบื้องต้นแล้วจะเชิญผู้ร้องและรองศาสตราจารย์ดร.ปกป้องศรีสนิทคณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าชี้แจงต่อกมท.อว.ในช่วงบ่ายของวันจันทร์ที่วันที่22เมษายน67นายถากรกล่าวว่ากรณีนี้เป็นเรื่องสำคัญและหากเป็นไปตามข้อสังเกตของกลุ่มนักเรียนว่ามีข้อสอบรั่วถือเป็นเรื่องเสียหายและไม่เป็นธรรมกับผู้สอบทุกรายดังนั้นกมท.อว.จะต้องรับฟังตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องทำความจริงให้ปรากฏและให้ความเป็นธรรมใหม่ดาวิกาแปลงโฉมเป็นนางสงกรานต์เผยสาเหตุป่วยแอดมิดลั่นต้องสู้ห้ามตายใหม่ดาวิกาโชว์สปิริตถอดสายน้ำเกลือแปลงโฉมเป็นนางสงกรานต์เผยสาเหตุป่วยเข้าแอดมิดวูบหน้ามืดรับกลัวเรื้อรังลั่นต้องสู้ห้ามตายวันที่15เมษายน67นางเอกชื่อดังใหม่ดาวิกาโฮเน่แปลงโฉมเป็นนางสงกรานต์มโหธรเทวีประจำปี2567เดินนำแห่ขบวนในงานไอคอนสยามมหัศจรรย์เจ้าพระยามหาสงกรานต์2567ณริเวอร์พาร์คศูนย์การค้าไอคอนสยามจากนั้นให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเผยถึงสาเหตุอาการป่วยหลังเข้าแอดมิดทำแฟนๆเป็นห่วงโดยใหม่ดาวิกาเผยว่าสงกรานต์ปีนี้ป่วยค่ะแอดมิดเพิ่งถอดสายน้ำเกลือมาเลยเจาะแขนจนพรุนเลยตอนนี้ถามว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าคนที่ติดตามใหม่จะรู้ว่าใหม่เดินทางไปจีนบ่อยมากเพราะรายการที่จีนเพิ่งเปิดตัวไปเดบิวต์ที่จีนไปร้องไปเต้นใช้พละกำลังเยอะพักผ่อนน้อยและมีความเครียดมันเลยมีผลต่อร่างกายทำให้เราอ่อนเพลียมากๆเกล็ดเลือดต่ำหน้าจะมีการติดเชื้อที่ต้องแอดมิดเพราะความดันต่ำวูบหน้ามืดเป็นลมใหม่ก็อยากเบรกงานแต่มันทำไม่ได้อย่างงานวันนี้ก็ต้องมาถ้าใหม่นอนซมอยู่กับที่ก็อาจจะป่วยกว่าเดิมก็เลยลองมางานทำให้เต็มที่ยิ่งพูดเรื่องป่วยยิ่งรู้สึกป่วยพี่เต๋อไม่เคยดุเลยดูแลดีมากไม่เคยว่าเรามางานก็ต้องมาทำสิ่งที่รับผิดชอบเอาไว้ต้องทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะไหวค่ะหมอก็บอกให้นอนพักผ่อนห้ามป่วยห้ามพักห้ามรักหมอหัวเราะห้ามตายห้ามทุกอย่างใหม่ก็กลัวมันเรื้อรังมากกลัวมากๆแต่เดี๋ยวเสร็จจากงานก็จะกลับไปนอนที่บ้านพอตื่นเช้ามาถ้ามีเวลาก็จะไปอัดวิตามินให้หมอตรวจเกล็ดเลือดอีกสุขภาพตอนนี้ถ้าเต็มร้อยให้20ไหมอีก80ไม่ค่อยไหวเหมือนกันนี่หยิกตัวเองให้รู้ว่ายังมีชีวิตอยู่ต้องสู้แค่ไหนเพราะร่างกายเราไม่ไหวไปแล้วต้องทำถามว่าจะหาเวลาพักยาวๆไหมใหม่ไม่สามารถตอบว่าได้ค่ะเดี๋ยวใหม่จะไปหาคิวพักค่ะจบงานนี้จะได้ไปแอดมิดอีกไหมก็ต้องลองดูก่อนว่าปวดท้องไหมตอนนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ก็โอเคเป็นโรคประจำตัวของเราเลยไหมไม่ก็เพิ่งเป็นนี่แหละดูแลสุขภาพด้วยนะคะทุกคนขอให้ทุกคนเล่นน้ำอย่างมีความสุขสนุกสนานนะคะฝ
พุทธโนตตำแหน่งรัฐมนตรีการคลังทะลุผ่านรัฐมนตรีกลาโหมนามของนายพิชัยชุนหวชิระซิ่งอยู่ในสถานะแห่งว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนั่นแหละคือสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงอันแหลมคมเนื่องจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นตำแหน่งเดิมที่ควบโดยนายกรัฐมนตรีการที่นายกรัฐมนตรีควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมาตั้งแต่ต้นยืนยันบทบาทและความหมายไม่เพียงแต่ต่อกระทรวงการคลังหากแต่ต่อรัฐบาลโดยรวมความหมายก็คือนายกรัฐมนตรีจะต้องสำแดงบทบาทเพื่อยังความสำเร็จให้กับนโยบายเรือธงของรัฐบาลและของพรรคเพื่อไทยขณะเดียวกันเมื่อผ่านมาเป็นเวลา7 เดือนนโยบายเรือธงอันมาจากพรรคเพื่อไทยได้รับการปักหมุดแสดงความมั่นคงในระดับที่แน่นอน 1. จึงจำเป็นต้องมีจุดเปลี่ยนภายในการเปลี่ยนที่มีพื้นฐานมาจากตำแหน่งอันสัมพันธ์กับตัวของนายกรัฐมนตรีก็เกิดคำถามตามมาว่านายกรัฐมนตรีจะเลือกควบกับตำแหน่งใดเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงตรงนี้ทำให้การเข้ามาของนายพิชัยชุนหวชิระมีน้ำหนักนับแต่มีนามของนายพิชัยชุนหวชิระปรากฏในสถานะว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เกิดคำถามว่าทำไมต้องเป็นนายพิชัยชุนหวชิระนามนี้มีความสำคัญตั้งแต่พรรคไทยรักไทยพรรคพลังประชาชนมาแล้วอย่างจำหลักหนักแน่นต่อสายตรงถึงบ้านจันทร์สองล่าไม่ว่าจะเป็นรากฐานที่เป็นสวนกุหลาบซึ่งโยงยาวไปยังเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นรากฐานและความรับผิดชอบสะสมความชัดเจนในทางเศรษฐกิจสะท้อนให้เห็นทั้งความลึกซึ้งในวิชาการความกว้างขวางในเครือข่ายและความสัมพันธ์ครอบคลุมตลาดทุนและตลาดอุตสาหกรรมจึงไม่มีใครกังขาในการเข้ามาอยู่ในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอันเคยควบโดยนายกรัฐมนตรีอย่าได้แปลกใจหากนายกรัฐมนตรีจะลุกจากการควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังก็จะควบตำแหน่งกระทรวงกลาโหมเนื่องจากนี้คือสะพานเชื่อมอันอ่อนไหวในทางการเมืองเป็นการเมืองที่แม้จะดำรงอยู่บนฐานแห่งรัฐบาลพิเศษจากการข้ามขั้วระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรครวมไทยสร้างชาติพรรคพลังประชารัฐแต่เมื่อขับเคลื่อนสะพานเชื่อมย่อมสำคัญถึงเวลาแล้วที่นายกรัฐมนตรีจะเล่นบทสะพานเชื่อมในด้านความมั่นคงเพื่อเป็นหลักประกันความมั่นยืนทางการเมือง